เริ่มที่กิจกรรมงานวิ่งนะครับซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมงานวิ่งเพื่อที่จะนะฮะสนับสนุนนะครับการสร้างตึกเย็นศิระสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นั่นเองนะครับนะฮะซึ่งเขาก็ได้สร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นการเฉลิมฉลองเลยทีเดียวนะครับขอต้อนรับทุกท่านสู่งานวิ่งนี้นะครับทางมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะครับการวิ่งเย็นศิระ Run for Life Miles for Hope นะครับในวันที่5ธันวาคม2566นี้นะครับท่านผู้ชมพร้อมมีการจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณทุกคนที่ได้ทำให้อาคารเย็นศิระ3เนี่ยนะครับเป็นอาคารหลังที่3นั่นเองนะครับแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ได้เป็นที่พักที่พึ่งพิงของผู้ป่วยต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันพุธที่25เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ลีธนาพรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูลประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ3นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยแซ่เฮงอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมวิ่งปั่นคุณนฤพลประธานทิพย์ซึ่งจากคนอ้วน100กิโลกรัมสู่นักวิ่งมาราธอนนะครับและตัวแทนนักวิ่งนักปั่นจากงาน Together Run and Ride for Lifeได้ร่วมกันนะครับมานะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานวิ่งเย็นศิระ Run for Life Miles for Hope นะครับณบริเวณเวทีสุขภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับซึ่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ลีธนาพรคณบดีคณะแพทยศาสตร์ก็ได้เปิดเผยครับว่าจุดเริ่มต้นของอาคารเย็นศิระ3มาจากจำนวนผู้ป่วยและญาติที่เข้าพักอาศัยค้างคืนระหว่างรักษามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนอาคารเย็นศิระ1และอาคารเย็นศิระ2นั้นไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยและญาติที่เข้าพักอาศัยประมาณ150ถึง500คนต่อวันในขณะที่ศักยภาพรองรับได้เพียง250คนต่อวันเท่านั้นผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และบุคลากรจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมระดมทุนมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับทางโรงพยาบาลได้รับมอบที่ดินจากทายาทพระยาอัฏฐกรวีสุนทรและคุณหญิงหลงอัฏฐกรวีสุนทรเนื้อที่1ไร่1งาน 97.4 ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเย็นศิระ3ดังนั้นจึงต้องจัดหาทุนในการสร้างอาคารและจัดหาสิ่งของที่จำเป็นซึ่งการระดมทุนนะครับครั้งแรกนั้นเริ่มต้นเมื่อปีพุทธศักราช2560โดยที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดงานวิ่ง Together Run and Ride for Lifeนะครับตั้งแต่วันที่22ถึง28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2560ที่ผ่านมาครับแต่การจัดกิจกรรมนี้ในครั้งเดียวนั้นยังไม่สามารถสานฝันในการก่อสร้างให้สำเร็จลงได้ครับหลังจากนั้นจึงมีการระดมทุนกันอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมเย็นศิระ Charity ครั้งที่1และ2เมื่อปีพุทธศักราช2560และพุทธศักราช2561นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้แก่กิจกรรมวิ่ง1ล้านกิโลเมตร Virtual Run ระหว่างวันที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2563จวบจนถึงวันที่18เดือนเมษายนพุทธศักราช2564โดยในปีพุทธศักราช2566อาคารเย็นศิระ3นั้นได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นทางคณะแพทยศาสตร์จึงได้มีการจัดกิจกรรมเย็นศิระ Run for Life Miles for Hope ในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณกัลยาณมิตรและผู้ที่มีจิตใจดีทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมสนับสนุนทุกกิจกรรมที่ทำให้เรานั้นมีอาคารเย็นศิระในวันนี้อาคารเย็นศิระที่จะทำให้ผู้ป่วยและญาติอีกหลายคนมีที่พักซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะได้นำไปเป็นทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ที่เข้าพักในอาคารต่อไปอีกด้วยนอกจากนี้กิจกรรมในงานได้เชิญพี่ณหรือคุณนฤพลประธานทิพย์
ซึ่งจากคนอ้วนที่น้ำหนัก100กิโลกรัมจากประสบการณ์ชีวิตที่ต้องเจอโรครุมเร้าถึงขั้นหมดสติในห้องน้ำเพราะอ้วนแต่กลับเปลี่ยนชีวิตได้ดีขึ้นได้ด้วยการวิ่งและเป็นคนไทยที่วิ่งงานมาราธอนระดับโลกมาแล้วหลายงานในวันนี้พี่ณก็จะได้มาสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้คนที่กำลังวิ่งหรือคนที่คิดจะเริ่มวิ่งให้ประสบความสำเร็จและกลับมามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแจกรางวัลเสื้อที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วยซึ่งสำหรับงานวิ่งเย็นศิระ Run for Life Mars for Hope จะจัดขึ้นในวันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2566โดยมีการปล่อยตัวนักวิ่งในเวลา6นาฬิกาซึ่งเป็นการวิ่งจากอาคารวิจัยและนวัตกรรมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านหน้าคณะเภสัชศาสตร์อ่างเก็บน้ำคณะวิทยาการจัดการหน้าโรงพยาบาลและไปสิ้นสุดที่อาคารเย็นศิระ3ซึ่งเส้นทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมระยะทาง 5.00 กิโลเมตรผู้สนใจก็สามารถที่จะสมัครวิ่งได้โดยการสแกน QR code และจะได้รับเสื้อเย็นศิระรัน1ตัวสำหรับผู้ที่สนใจซื้อเสื้อทั้งเสื้อวิ่งและเสื้อที่ระลึกก็สามารถซื้อได้โดยตรงที่จุดจำหน่ายเสื้อหน้าการเงินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร้านกิฟต์ช็อปมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์หรือจุดจำหน่ายที่อาคารเย็นศิระที่วัดโคกนาวหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่074451020หรือติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook อาคารเย็นศิระและ Facebook มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้นะครับนอกจากกิจกรรมงานวิ่งแล้วเนี่ยนะครับในวันที่5ธันวาคม2566ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเช่นเวลา9นาฬิกามีการทำบุญอาคารเย็นศิระและเลี้ยงอาหารผู้ป่วยเวลานะครับเวลา13นาฬิกามีกิจกรรมสุนทรียะณอาคารเย็นศิระด้านศิลปะบำบัดด้านนาฏยบำบัดและดนตรีบำบัดเวลา18นาฬิกามีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากดร.จุมพลโกไข่ทองตันและศิลปินรับเชิญอีกด้วยท้ายสุดนี้นะครับมีเสียงสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ลีธนาพรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานแถลงข่าววันนี้นะครับก็หลายๆท่านคงทราบแล้วว่าอาคารเย็นศิระนั่นนะครับเป็นที่พักของผู้ป่วยและญาติซึ่งมารับการรักษาที่โรงพยาบาลมอ.แล้วก็เสียค่าลงทะเบียนแค่วันละ5บาทมีผู้เข้าพักเกือบ500คนต่อวันนะครับอาคารเดิมแออัดนะครับไม่พอเราเลยเริ่มโครงการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ3เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ครับโครงการเนี้ยเดินทางมาประมาณ 95% แล้วนะครับคาดว่าจะเปิดอาคารเนี้ยวันประมาณต้นปีหน้าประมาณเดือนมกราคมปีหน้าตอนนี้เราจัดงานสุนทรียะสุนทนีที่อาคารเย็นศิระทุกวันที่5ธันวาคมนะครับซึ่งปีนี้เราก็จะจัดโครงการวิ่งช่วงเช้าด้วยนะครับวันนี้แถลงข่าวว่าเราจะเปิดตัวโครงการวิ่งโดยผู้ที่จะวิ่งนะครับสามารถซื้อเสื้อตัวนี้ครับแล้วก็มาวิ่งร่วมกันตอน6โมงเช้านะครับวิ่งระยะทางประมาณ5กิโลนะครับไปจบฟินิชที่อาคารเย็นศิระ3นะครับแล้วก็จะมีพิธีการรับเหรียญนะครับทำบุญใส่บาตรแล้วก็กิจกรรมเพื่อผู้ป่วยในตอนสายและตอนค่ำตอนเย็นก็จะมีฟรีคอนเสิร์ตโดยโกไข่นะครับแล้วก็อินบูโนกันมาร่วมงานด้วยนะครับเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ป่วยและญาติแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการว่าเราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับทีนี้อาคารเย็นศิระ3เนี่ยครับเป็นที่พึ่งพิงของผู้ป่วยและญาตินะครับแล้วก็เราให้คนไข้เสียค่าลงทะเบียนแค่วันละ5บาทเท่านั้นนะครับเราดูแลที่พักอาหาร3มื้อนะครับรับส่งระหว่างอาคารเย็นศิระกับโรงพยาบาลมอ.ซึ่งอาคารเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเยอะนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยครับได้จากเงินบริจาคทั้งสิ้นนะครับโครงการที่เราก่อสร้างอาคารเย็นศิระ3เป็นงบประมาณ187ล้านบาทเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นเลยนะครับก็หลายๆท่านที่คิดที่จะร่วมกิจกรรมกับเรานะครับจะสนับสนุนโครงการเย็นศิระ3ก็อย่างน้อยๆก็ซื้อเสื้อตัวนี้นะครับแล้วมาวิ่งด้วยกันนะครับเสื้อตัวนี้ก็เหมือนเป็นการลงทะเบียนนะครับเสื้อตัวนี้มูลค่า350บาทนะครับก็
พอวิ่งเสร็จก็ได้เหรียญนะครับ1,000 คนแรกจะได้เหรียญแล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่มเลี้ยงนะครับแล้วก็เชิญทำกิจกรรมร่วมกันครับ